สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโทริโกะนักกล้าหาญกันอีกเช่นเคยและวันนี้เราก็จะมาอยู่กับประวัติของเชฟโคมัสึกันนะครับโคมัสึเกิดวันที่31มีนาคมสูง155ซมน้ำหนัก51กิโลกรัมเลือดกรุ๊ป A อาชีพเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมกรูเม่และเขาก็ยังเป็นคู่หูของโทริโกะอีกด้วยมีสัตว์เลี้ยงเป็นวอลเพนกวินชื่อว่ายุนยุนเกิดวันที่12ธันวาคมสูง145ซมน้ำหนัก100กิโลกรัมเลือดกรุ๊ปบีแรกเริ่มเดิมทีนะครับตัวเชฟโคมัสึเนี่ยเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆเลยนะครับคือตัวโคมัสึเนี่ยจะกลัวไปซะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าพอได้เดินทางกับตัวโทริโกะแล้วนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับไม่กลัวอะไรง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการเตรียมใจก่อนที่จะไปหาอาหารอะไรต่างๆนานานะครับเชฟโคมัสึนะครับเป็นเชฟอยู่อันดับที่88ของโลกเลยนะครับตัวโคมัสึนะครับเขาก็จะมีชุดที่เวลาไปออกเดินทางเพื่อหาวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นชุดสีกากีแบบนี้เลยนะครับและโดยปกตินะครับตัวโคมัสึเนี่ยจะดูเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยนะครับแต่เมื่อเขาได้กินเมเทอร์กาลิกเข้าไปแล้วนะครับร่างกายของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับทำให้เขาเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นอย่างมากมายเลยโคมัสึนะครับเป็นชายหนุ่มตัวเล็กที่แสนจะใจดีและเขายังชื่นชอบในการปรุงอาหารและทำอาหารเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขซึ่งด้วยขนาดตัวและอุปลักษณ์นิสัยของตัวโคมัสึนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเด็กแต่ว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะครับตัวโคมัสึนะครับเขาจะแสดงความสงบนิ่งถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในอันตรายก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเขาจะขี้กลัวก็ตามเขาก็จะแสดงความกล้าหาญออกมาเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งอันตรายนั้นๆโคมัสึนะครับเขาเป็นคนที่มีโชคแห่งอาหารและเขายังเป็นคนที่มีความสามารถและความพยายามอย่างมากเลยนะครับและเขายังเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนอยู่ในตัวอีกด้วยโชคแห่งอาหารนะครับจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับจะไม่สามารถฝึกกันได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวโคมัสึสามารถที่จะได้ยินเสียงของวัตถุดิบต่างๆและทำให้เขาเข้าถึงวิธีการปรุงได้อย่างง่ายดายโดยตัวเชฟโคมัสึนะครับเขาจะเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับของตัวสี่จตุรเทพสำหรับโทริโกะนะครับเขาชอบในตัวโคมัสึโดยการที่ตัวโคมัสึเนี่ยมีโชคแห่งอาหารนะครับแล้วก็ความสามารถที่เก่งกาจและความขยันของตัวโคมัสึส่วนตัวโคโค่นะครับชอบในเรื่องโชคของตัวโคมัสึและซานี่นะครับก็ชอบความพิเศษของตัวโคมัสึนะครับในตอนที่ตัวโคมัสึเนี่ยเขาได้ทำอาหารให้ออกมาน่าอร่อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับและสำหรับตัวซีบรานะครับเขาชอบในตัวโคมัสึเนี่ยตรงที่โคมัสึนะครับเขาเป็นห่วงคนที่จะกินอาหารด้วยว่าคนที่จะกินเนี่ยจะต้องรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือแคร์ว่าคนที่จะกินเนี่ยจะอร่อยกับอาหารที่เขาทำหรือเปล่านะครับซึ่งนั่นทำให้ตัวซีบราเนี่ยถูกใจโคมัสึเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวโคมัสึนะครับเขามีทั้งความกล้าความเฉลียวฉลาดโชคแห่งอาหารอีกทั้งเขายังมีน้ำใจด้วยนะครับน้ำใจในที่นี้นะครับคือการที่เป็นห่วงผู้อื่นนะครับว่าผู้อื่นเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นในตอนที่เขาได้ไปหาเมลรุ่นที่2นะครับตัวเมลรุ่นที่2เนี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ทำอาหารอร่อยๆนะครับแล้วเขาก็คอยพูดคอยคุยกับตัวเมลรุ่นที่2นะครับเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจในตัวเธอกลับมานะครับและโคมัสึนะครับยังมีความเหมือนกับเชฟฟรอเซ่ด้วยนะครับตรงที่ทั้ง2คนนะครับยินดีที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้กินอาหารด้วยกันนะครับก็คือทั้ง2คนนี้นะครับจะมีความสุขตอนที่ได้เห็นนะครับคนที่ได้รับประทานอาหารที่ตัวเองทำอย่างมีความสุขและอร่อยอร่อยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเมนูฟูลคอร์สของตัวโคมัสึนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมนูฟูลคอร์สของตัวเชฟเนี่ยก็ต้องมีความลึกลับซับซ้อนเป็นธรรมดานะครับใน1เมนูเนี่ยจะผสมไปด้วยวัตถุดิบหลายๆชนิดเลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาอยู่กันที่สตัทของตัวโคมัสึกันนะครับมาเริ่มกันที่อันบนเลยนะครับก็คือพลังนั่นเองนะครับพลังของตัวโคมัสึนะครับถือว่ามีน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบเนี่ยก็คงจะมีอยู่ 0.5 เต็ม5นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็เป็นความเร็วนะครับตัวโคมัสึเนี่ยก็มีอยู่ 0.5 เต็ม5เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านความฉลาดนะครับก็คือขวาล่าง intelligence นั่นเองนะครับตัวโคมัสึเนี่ยมีอยู่ 2.5 เต็ม5เลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายล่างนะครับก็คือความอยากอาหารนั่นเองนะครับตัวโคมัสึเนี่ยก็มีอยู่ 2.5 เต็ม5เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็คือความสามารถพิเศษนั่นเองนะครับตัวโคมัสึเนี่ยอยู่ที่2เต็ม5นะครับซึ่งนั่นก็คงจะเป็นด้านโชคแห่งอาหารของตัวโคมัสึนั่นเองนะครับผมความสามารถในการทำอาหารของเชฟโคมัสึนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวเขานะครับได้อ่านหนังสือแล้วก็ฝึกฝนการทำอาหารมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวโคมัสึเนี่ยบอกว่าเขานะครับอ่านหนังสือมาเยอะจนแบบว่าพอเห็นหนังสือที่แบบไม่ได้เป็นตัวหนังสือครับเขาก็พอเดาๆออกได้นะครับว่าอันเนี้ยมันจะหมายความว่าอะไรนะครับ
ความสามารถอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือการได้ยินเสียงของวัตถุดิบนะครับซึ่งความสามารถนี้นะครับถือว่าสำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาได้ใช้ความสามารถนี้นะครับในการที่จะดูว่าตัววัตถุดิบอันนี้นะครับจะต้องปรุงยังไงแล้วก็วิธีการเตรียมตัวการเตรียมอาหารอันนี้นะครับเตรียมวัตถุดิบทำยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโชคแห่งอาหารกันบ้างนะครับคือโชคแห่งอาหารนะครับจะเป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับไม่สามารถฝึกกันได้นะครับซึ่งตัวโคมัสึเนี่ยก็มีโชคแห่งอาหารนี้นะครับการที่เขามีโชคแห่งอาหารนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าการดึงดูดพวกวัตถุดิบแล้วก็พวกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาหาตัวเขานะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับความสามารถอย่างต่อมานะครับก็คือการน็อกกิ้งนั่นเองนะครับซึ่งตัวโคมัสึนะครับเขาก็มีความสามารถในการน็อกกิ้งวัตถุดิบด้วยนะครับและต่อมานะครับก็คือวิชาธรรมเนียมอาหารนั่นเองนะครับซึ่งวิชาธรรมเนียมอาหารนี้นะครับตัวเชฟโคมัสึนะครับเขาได้ไปฝึกพร้อมๆกับตัวโทริโกเลยนะครับก็คือ2เนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละครับและตอนที่ไปฝึกนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ทำการฝึกอย่างยากเย็นแสนเข็ญเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ฝึกเนี่ยมันต้องทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะครับแต่พอฝึกสำเร็จเนี่ยตัวเชฟโคมัสึนะครับเขาก็สามารถผ่าวานปักเป้าได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาหั่นผักหรือว่าหั่นอะไรก็ตามนะครับเขาจะสามารถทำได้อย่างเร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรที่เปลืองแรงตัวเองนะครับและที่สำคัญนะครับมันจะเหมือนเป็นการเพิ่มเซนส์ของตัวเองในการเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการเตรียมการพิเศษสำหรับวัตถุดิบบางอย่างนะครับเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างนะครับจะต้องมีการเตรียมการพิเศษนะครับก็คือมีขั้นตอนที่เยอะกว่าแล้วก็ยุ่งยากนะครับแต่ว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ใช้การที่เขาได้ยินเสียงของวัตถุดิบด้วยนะครับเข้ามาในส่วนนี้ทำให้เขาเนี่ยสามารถเตรียมการพวกวัตถุดิบพิเศษเนี่ยให้มันง่ายแล้วก็รวดเร็วได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาอยู่กันที่เซลล์กรูเม่ของตัวเชฟโคมัสึกันบ้างนะครับปีศาจเซลล์กรูเม่ของตัวโคมัสึนะครับที่สามารถตื่นขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวโคมัสึนะครับเขาได้ร่วมเดินทางกับตัวโทริโกมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ได้กินอาหารดีๆมากมายพร้อมๆกับตัวโทริโกเลยนะครับนั่นจึงทำใหเซลล์กรูเม่ของโคมัสึตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งบทบาทแรกเลยนะครับที่ประเดิมของตัวปีศาจเซลล์กรูเม่ของตัวโคมัสึนะครับก็คือการหั่นแอร์นั่นเองนะครับซึ่งแอร์นะครับเป็นจานสลัดที่อยู่ในเมนูฟูลคอร์สของอาคาเซียนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับปีศาจเซลล์กรูเม่ของตัวโคมัสึเนี่ยก็ได้โชว์ฝีมือเรื่อยมาเลยนะครับและต่อมานะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของตัวโคมัสึกันบ้างนะครับซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของโคมัสึในช่วงโลกมนุษย์นั่นเองนะครับเปิดเรื่องมาเลยนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาได้รับมอบหมายงานมานะครับให้ไปตามหาตัวโทริโกนักล่าอาหารนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน4จตุรเทพนั่นเองซึ่งตัวโทริโกเองเนี่ยเขาก็กำลังตกปลาอย่างมีความสุขเลยนะครับและจุดประสงค์หลักก็คือการที่จะไปจับเจ้าจระเข้การาระนั่นเองและตัวโทริโกนะครับเขาก็รู้ว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาเป็นเชฟนะครับเพราะว่าตัวโทริโกเขาได้กลิ่นมาจากที่มือของโคมัสึนะครับว่ามีกลิ่นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาจากมือโคมัสึเต็มไปหมดเลยนะครับและพอไปถึงนะครับตัวโทริโกเนี่ยเขาก็จัดการเจ้าจระเข้การาระลงได้นะครับเขาก็เลยเอาเจ้าจระเข้การาระเนี่ยมาย่างกินซะเลยนะครับแล้วก็แบ่งเนื้อให้ตัวโคมัสึกินด้วยนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและต่อมานะครับคนจากทาง IGO เนี่ยเขาก็ได้มาหาตัวโทริโกนะครับบอกว่าให้ไปหาเจ้าผลสายรุ้งมาหน่อยนะครับและตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็บอกว่าโหผลสายรุ้งเหรอมันเป็นผลที่หวานมากๆเลยนะครับในระหว่างทางการไปหาเจ้าผลสายรุ้งเนี่ยตัวโคมัสึนะครับเขาก็โชว์ให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยขี้กลัวมากแค่ไหนนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็ต้องมาขี่คอตัวโทริโกนะครับสุดท้ายโทริโกก็ได้ผลสายรุ้งมานะครับแต่ว่าตัวโทริโกเนี่ยเขาไม่ได้เอามาหมดนะครับเขาเอามาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับพอกลับมาที่โรงแรมกรูเมเนี่ยตัวโคมัสึนะครับเขาก็ได้เอาเจ้าผลสายรุ้งเนี่ยไปปรุงนะครับแล้วก็ให้มากลายเป็นพุดดิ้งผลสายรุ้งนั่นเองนะครับซึ่งโทริโกเนี่ยเขาก็ชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวโทริโกเนี่ยเขาก็ชวนให้คนอื่นๆเนี่ยมากินกันด้วยนะครับเพราะว่าโทริโกเขาดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้เมนูของหวานมาอยู่ในเมนูฟูลคอสของตัวเองนะครับต่อมานะครับโคมัสึเนี่ยก็มาหาเจ้าวานปักเป้ากับโทริโกแล้วก็โคโคนะครับซึ่งในระหว่างทางนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ได้พลัดหลงไปนะครับแล้วทีนี้ก็ถูกโจรจับไปแล้วก็มาโยนให้กับเจ้างูยักษ์เดวิลตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวโคมัสึเขาก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่ตัวโทริโกให้ไว้นะครับซึ่งมันจะทำให้
พวกสัตว์ร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับประทัดนะครับที่เป็นเสียงดังมากเลยแต่ว่าเจ้างูยักษ์เดวิลตัวนี้มันไม่กลัวไงครับแล้วมันก็กำลังจะกินตัวโคมัสึนะครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ตัว Knocking Master Zero เนี่ยเขาผ่านทางมาพอดีนะครับเขาก็เลยช่วยเหลือตัวโคมัสึเอาไว้นะครับตัว Knocking Master Zero นะครับบอกไว้นะครับว่าหัวใจของตัวโคมัสึเนี่ยหยุดเต้นนะครับแล้วก็แก้วหูแตกแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่า Knocking Master Zero เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมได้นะครับแล้วทีนี้นะครับตัว Knocking Master เนี่ยเขาก็ได้บอกกับตัวโคมัสึว่าได้ชีวิตใหม่แล้วก็ใช้ให้มันคุ้มๆหน่อยล่ะเจ้าหนูพอเข้ามาถึงส่วนข้างในสุดของตัวถ้ำแล้วนะครับก็คือเป็นส่วนที่ตัวเจ้าวานปักเป้าเนี่ยอยู่กันนะครับแต่ว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นนะครับตัวโทริโกะเนี่ยก็เลยบอกให้โคมัสึเขาขึ้นไปรอข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าโคมัสึเนี่ยเขาว่ายแหวกน้ำไปๆมาๆทำให้พวกวานปักเป้าเนี่ยตื่นตกใจนะครับพอจับเจ้าวานปักเป้าขึ้นมาได้นะครับตัวโคโค่เนี่ยก็เลยบอกให้โคมัสึเป็นคนพาเอาถุงพิษจากในตัววานปักเป้าออกนะครับเพราะว่าโคโค่เนี่ยเขาใช้แรงและพลังเยอะเกินไปทำให้ตัวเขาเนี่ยสั่นไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแรงเหลือแล้วในตอนที่โคมัสึหยิบมีดออกมานะครับตัวโคโค่เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหนายเนี่ยเป็นเชฟชั้นเยี่ยมแน่ๆเลยเพราะว่าตัวโคโค่นะครับพอเห็นมีดแล้วเขาก็รู้ได้เลยนะครับว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้อย่างดีเลยนะครับหลังจากที่ตัวโคมัสึสามารถผ่าถุงพิษออกจากตัววานปักเป้าได้แล้วนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็มาเตรียมเจ้าวานปักเป้าออกมาทำเป็นซาชิมินะครับและทั้ง3คนนะครับก็ได้ชิมเจ้าวานปักเป้าแบบซาชิมิแบบอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับในตอนโคลอสเซียมนะครับก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับแต่ว่าตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็อยู่กับตัวโทริโกะนะครับซึ่งหลังจากที่กลับมาจากโคลอสเซียมแล้วอะตัวโทริโกะเขาก็บ่นว่าหิวใช่ไหมครับเขาก็เลยมากินอาหารเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตอนที่เขากินเนี่ยตัวโคมัสึเขาก็ตกใจมากๆเลยนะครับว่าโอ้ยคุณโทริโกะกินเร็วเกินไปแล้วต่อมาก็ไปจับเจ้าแมมมอริกอลกันนะครับเพื่อที่จะไปเอาเนื้ออัญมณีนะครับผมซึ่งตัวโคมัสึนะครับเขาก็ได้เดินทางไปกับตัวซานี่นะครับแล้วก็มาเจอ GT Robo ของสตาร์จุนนะครับซึ่งสตาร์จุนนะครับเขาจะเอามีดของโคมัสึไปนะครับทีนี้โคมัสึก็บอกว่าผมให้ไม่ได้หรอกนี่มันเป็นมีดที่สำคัญของผมนี่นะแล้วสตาร์จุนเนี่ยเขาก็เลยใช้ท่าขู่ไปไงแต่ว่าโคมัสึเขาไม่ถอยเพราะเขาบอกว่าเขาอะเตรียมใจมาแล้วตอนนี้คือแบบโหโคมัสึโคตรเท่หลังจากนั้นพอได้เนื้อยามานีมานะครับก็กลับมากินกันที่โรงแรมกรูเม่นะครับซึ่งตัวโคมัสึเนี่ยตอนนี้เขากินเข้าไปนะครับตัวเขาเนี่ยก็ส่องแสงสว่างออกมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อที่มีสารอาหารอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวต่อมานะครับตัวโทริโกะเนี่ยเขาก็ได้ไปหาเจ้าซูปสัตวันนะครับซึ่งตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวโคมัสึนะครับเขาต้องใส่ชุดกันความหนาวไว้ด้วยครับเพราะว่าที่ไอซ์เฮลเนี่ยมันหนาวมากๆเลยทีนี้นะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาเจอซูปสัตวันแล้วแต่ว่าก็ดันมาเจอเจ้าหุ่นจีทีโรโบจิ๋วนะครับแล้วก็โดนเจ้าหุ่นจีทีโรโบจิ๋วเนี่ยจัดการนะครับแล้วก็ขโมยซูปสัตวันไปซึ่งโคมัสึเนี่ยเขาก็เสียใจอย่างมากเลยนะครับแต่ว่านะครับยังดีที่มีเทปเป้นะครับเพราะว่าเทปเป้เนี่ยเขาก็คั้นเอาน้ำหยดสุดท้ายจากเจ้ากรูเม่โชวินโดนะครับเพื่อที่จะได้เจ้าซุปสัตวัตหยดสุดท้ายออกมานะครับแล้วคนที่ซุปสัตวัตเลือกเนี่ยก็คือเชฟโคมัสึนั่นเองนะครับตัวโคมัสึเนี่ยก็เลยได้ทานซุปสัตวัตหยดสุดท้ายไปพอโคมัสึกลับมานะครับเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำซุปสัตวัตอย่างเต็มที่เลยนะครับและสุดท้ายนะครับกุญแจสำคัญเนี่ยก็คือน้ำลายของเจ้าวอลเพนกวินนั่นเองนะครับก็คือเจ้าลูกของวอลเพนกวินเนี่ยที่อยู่ที่ไอซ์เฮลนะครับแล้วตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็เก็บกลับมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้ายุนนั่นเองตัวซุปสัตวัตนะครับพอทานเข้าไปแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขอย่างมาก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 เลยนะครับต่อมานะครับตัวโทริโกะเนี่ยเขาก็จะไปหาเจ้าสมุนไพรโอโซนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มาอยู่ทางเข้าของ Vegetable Sky แล้วนะครับพอขึ้นมาเจอสมุนไพรโอโซนนะครับตัวโคมัสึเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงของวัตถุดิบนะครับแล้วเขาก็รู้วิธีการที่จะผ่าเอาเจ้าสมุนไพรโอโซนข้างในออกมานะครับก็คือการที่ต้องแกะกลีบใบไม้ออกมานะครับทีละ2ใบ2ใบนั่นเองนะครับและตอนกินเนี่ยก็ต้องกินพร้อมกัน2คนด้วยนะครับทีนี้นะครับตัวโทริโกะเนี่ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเฮ้ยตัวโคมัสึเนี่ยก็ไปกับเรามาหลายที่แล้วนะเราก็เลยอยากจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะว่าจะชวนให้โคมัสึเนี่ยมาเป็นคู่หูของโทริโกะนะต่อมานะครับตัวโทริโกะเนี่ยเขาก็ได้ไปโลกกรูเม่คนเดียวนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวโคมัสึเนี่ยเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับร้องข้าทั้งน้ำตาแล้วก็พูดแบบนั้นตอนที่เธอกำลังวิ่งวุ่นทำเรื่องเอาแต่ใจตัวเองอยู่คนเดียวนะโคมัสึก็เอาแต่ห่วงเรื่องของเธออยู่ตลอดเวลาการที่ตัวโทริโกะรอดมาได้นะครับก็คือ Knocking Master เนี่ยมาช่วยนั่นเองนะครับเพราะตัวโคมัสึไปขอร้องให้ Knocking Master มาช่วยโทริโกะที่
โลกกรูเม่นั่นเองนะครับและพอโทริโกะกลับมาเนี่ยตัวโคมาสึเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับกระโดดกอดเลยนั่นเองต่อมาครับในตอนที่โคมาสึเนี่ยกำลังจะทำพวกอาหารเลี้ยงฉลองที่โทริโกะกลับมาได้จากโลกกรูเม่อย่างปลอดภัยนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้หั่นเจ้าลูกดงดงนะครับใช่ครับมีดของตัวโคมาสึหักนั่นเป็นเพราะว่าลูกดงดงเนี่ยมันแข็งเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ตัวโคมาสึเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวมีดเนี่ยมันอยู่กับเขามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับที่เขาเริ่มฝึกเป็นเชฟธรรมดานะครับคือเริ่มไต่เต้ามาตั้งแต่ระดับ0นะครับจนตอนนี้เขามาเป็นหัวหน้าเชฟอะไรได้แล้วนะครับทีนี้นะครับตัวโทริโกะเนี่ยก็เลยพามาหาเมลนะครับเพราะโทริโกะเนี่ยต้องมาหาวัตถุดิบอันนึงนะครับที่ชื่อว่าประกายดาวเมลนะครับก็เลยจะมาให้เมลเนี่ยตีมีดอันใหม่ให้กับตัวโคมาสึนะครับซึ่งวัตถุดิบที่จะเอามาทำเป็นมีดใหม่ให้กับตัวโคมาสึนะครับเอามาจากเขี้ยวของเจ้ามังกรเดเรอุสนั่นเองนะครับตัวมังกรนี้เป็นมังกรที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับและในตอนที่โทริโกะนะครับเขาได้กระโดดลงไปที่หน้าผานะครับเพื่อที่จะไปหาประกายดาวเมลนะครับเขาได้เจอกับเมลรุ่นที่1 นะครับซึ่งเมลรุ่นที่1เนี่ยเขาก็ได้เห็นมีดนะครับที่อยู่กับตัวโทริโกะนะครับเขาก็เลยขอดูแล้วทีเนี้ยตัวเมลรุ่นที่1เนี่ยเขาก็บอกว่านานแล้วนะที่ฉันไม่ได้สนใจมีดของใครบางคนแบบนี้โทริโกะนายโชคดีมากๆเลยนะที่ได้คู่หูเป็นคนคนนี้คือเมลรุ่นที่1เนี่ยเขาได้ดูมีดนะครับแล้วก็บอกว่าโหมีดเนี้ยมันแบบว่าได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีเลยนะครับก็แปลว่าเจ้าของที่ใช้มีดเล่มเนี้ยเขาต้องเป็นคนที่ดีแล้วก็ละเอียดอ่อนอย่างมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมลรุ่นที่2เนี่ยเขาก็ได้ตีมีดขึ้นมาให้กับโคมาสึนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้ลองหั่นลูกดงๆแบบขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับและนั่นก็เป็นการหั่นที่ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งโคมาสึนะครับเขาก็เลยตอบแทนโดยการทำอาหารนะครับแล้วก็ใส่ประกายดาวเมลให้ทานนะครับก็ตัวโทริโกะแล้วก็เมลรุ่นที่2พอได้ทานแล้วเนี่ยก็มีความสุขกันอย่างมากเลยนะครับต่อมานะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นเรือสำราญไปกับตัวโทริโกะนะครับซึ่งเรือสำราญเนี่ยมันจะไปส่งที่คุกที่ขังเจ้าซีบราอยู่นั่นเองนะครับพอไปถึงนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็แสดงอาการกลัวตัวซีบราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าซีบราเนี่ยเขาก็เหมือนแกล้งที่จะทำให้ตัวโคมาสึกลัวด้วยนะครับซึ่งตัวโคมาสึนะครับเขาก็ได้ไปทำสัญญากับตัวซีบรานะครับว่าให้ซีบราเนี่ยช่วยเหลือโทริโกะเพื่อที่จะเอาเมโลโคล่ามาให้ได้นะครับและถ้าทำสำเร็จเนี่ยตัวโคมาสึจะทำอาหารอร่อยๆให้ทานนะครับตัวซีบราเนี่ยเขาก็โอเคตกลงพอไปถึงกรูเม่พีระมิดใช่ไหมครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้เจอกับหนังสือที่เป็นวิธีการปรุงพวกอะไรต่างๆในกรูเม่พีระมิดนะครับซึ่งไอตัวหนังสือเนี่ยมันก็เป็นตัวหนังสือยิ่งยืนนะครับเหมือนหนังสือโบราณอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าตัวโคมาสึเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอที่จะเข้าใจนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือมาเยอะนะครับเขาก็เลยพอที่จะเดาได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเพราะสกิลพิเศษของตัวโคมาสึซะมากกว่านะครับที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ได้ยินเสียงของวัตถุดิบนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้เมโลโคล่ามาอย่างเยอะมากๆเลยนะครับต่อมานะครับตัวโคมาสึเนี่ยก็ได้ไปกับโทริโกะแล้วก็ซานี่นะครับเพื่อที่จะไปจับเจ้าปลากระดี่ประกายแสงกันนะครับซึ่งเส้นทางเนี่ยมันยากลำบากมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับตัวโคมาสึก็สามารถที่จะเอาเจ้าปลากระดี่ประกายแสงมาจนได้นะครับทีนี้ก็เลยเอาเจ้าปลากระดี่ประกายแสงเนี่ยไปทอดกินกันอร่อยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนของเขานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนของเขานะครับคนนี้ก็คือทาเกะจังนั่นเองซึ่งทาเกะเนี่ยเป็นเพื่อนโคมาสึตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่ฝึกหัดจะเป็นเชฟนะครับแล้วตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าการที่เราจะทำอาหารเนี่ยก็คือทำเพื่อให้คนทานได้มีความสุขนะครับแต่ว่าทาเกะจังเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเหมือนกับว่าความคิดของทาเกะจังมันเปลี่ยนนะครับทำให้ตัวโคมาสึเนี่ยเสียใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทาเกะเนี่ยคิดแต่ว่าเฮ้ยจะทำเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรต่างๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสุขของคนกินเลยนะครับและตอนที่โคมาสึเดินกลับเนี่ยเขาก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็นึกถึงเพื่อนๆเขาในตอนเด็กนะครับต่อมาโตโคมาสึโทริโกะและโคโคนะครับก็ได้ไปตามหาเจ้าเมเทอร์กาลิกนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็มาตามหาในที่คาสิโนของตัวไลฟ์แบเรอร์นะครับซึ่งไลฟ์แบเรอร์เนี่ยเขาก็เลยให้เล่นเกมแข่งกันนะครับก็เป็นเกมเปิดการ์ดนั่นแหละครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ต้องกินวัตถุดิบนั้นให้ได้นะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขารับหน้าที่เป็นคนปรุงวัตถุดิบอันนั้นเองนะครับสุดท้ายพวกโทริโกะก็เป็นฝ่ายชนะและสามารถนำเมเทอร์กาลิกกลับมาได้นั่นเองนะครับและคนที่ปรุงมันนั่นก็คือเชฟโคมาสึนั่นเองนะครับแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากไลฟ์แบเรอร์อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไลฟ์แบเรอร์เนี่ยเขาเหมือนกับว่านึกได้ถึงความสุขในการปรุงอาหารแล้วนะครับหลังจากที่ตัวโคมาสึได้ทานเจ้าเมเทอร์กาลิกเข้าไปนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็มีกล้ามเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเมเทอร์กาลิกเนี่ยมันมีสารอาหารมากเลยนะครับโคมาสึและโทริโกะนะครับเขาก็ได้มาฝึกวิชาธรรมเนียมอาหารกันต่อนะครับซึ่งวิชาธรรมเนียมอาหารนะครับถือได้ว่าเป็นวิชาที่
คนที่เป็นนักล่าอาหารเป็นเชฟต้องมีติดตัวกันไว้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งการฝึกเนี่ยมันก็ยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวโคมาสึและโทริโกก็สามารถฝึกสำเร็จจนได้นะครับต่อมานะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องมาเจอกับเจ้าจตุอสูรนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าจตุอสูรเนี่ยมันเรียกกรีนเรนออกมานะครับซึ่งมันเป็นฝนแห่งโรคภัยนะครับถ้าเกิดว่ามนุษย์โดนเนี่ยมนุษย์ก็จะตายนะครับทีนี้นะครับตัวโคมาสึเนี่ยก็เลยต้องหาวิธีที่จะทำโมจิสมุนไพรขึ้นมานะครับในตอนที่ตัวโคมาสึหาวิธีในการปรุงเจ้าโมจิสมุนไพรนะครับตัวโนโนที่เป็นลูกศิษย์ของเซซุโนะเนี่ยก็เข้ามาเหมือนให้กำลังใจตัวโคมาสึด้วยนะครับซึ่งตัวโคมาสึนะครับเขาใช้เวลาในการหาวิธีปรุงเจ้าโมจิสมุนไพรอย่างง่ายเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับและอีก5นาทีเนี่ยเขาใช้ไปในการหาวิธีทำให้เจ้าโมจิสมุนไพรเนี่ยอร่อยนะครับซึ่งตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ทำมันจนสำเร็จจนได้นะครับที่จะหาวิธีในการปรุงเจ้าโมจิสมุนไพรอย่างง่ายเพื่อที่ทำให้เชฟคนอื่นๆเนี่ยไปปรุงเจ้าโมจินี้แล้วไปแจกจ่ายให้กับคนที่โดนฝนกรีนเรนด้วยนะครับและต่อมานะครับในงาน Cooking Festival นะครับก็ได้เปิดตัวเพื่อนอีกคนนึงของเชฟโคมาสึนะครับก็คือคนคนนี้นั่นเองและตอนที่แนะนำตัวผู้เข้าแข่งขันนะครับตัวเชฟโคมาสึนะครับเขาก็ได้ถูกบรรยายไปว่าตัวเชฟโคมาสึอยู่อันดับที่88ของโลกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับและในการแข่งขันนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มด้วยการที่ว่ายน้ำนะครับซึ่งโคมาสึสภาพแย่มากแย่จนแบบคือทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าพวกสี่จรวดเทพเนี่ยเขาก็เป็นห่วงโคมาสึนะครับว่าเฮ้ยจะไหวปะเนี่ยใช่ครับและสุดท้ายก็ดูทรงว่าจะไม่ค่อยไหวนะครับซีบราก็เลยมาช่วยไว้นะครับเพราะว่าซีบราเนี่ยเขาก็ชื่นชอบในตัวโคมาสึมากๆเหมือนกันนะครับก็เลยใช้ท่า voice life jacket แต่ว่าตัวเซซูโนะเนี่ยเขาเป็นห่วงนะครับว่าตัวโคมาสึเนี่ยจะว่ายน้ำไม่ได้แล้วจมน้ำไปนะครับก็เลยย้อนกลับมาหาตัวโคมาสึนะครับแล้วบอกกับตัวโคมาสึนะครับว่าให้แข่งขันกันอย่างเท่าเทียมนะครับทีนี้ตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็เลยบอกกับซีบรานะครับว่าให้เอา life jacket เนี่ยออกซึ่งพอว่ายมาถึงฝั่งได้นะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็มาเจอกับบรานช์นะครับซึ่งตอนแรกบรานช์เนี่ยจะมาจัดการกับโคมาสึนะครับแต่ว่าพอมองเห็นว่าโคมาสึเนี่ยดูไม่มีพิษมีภัยนะครับก็เลยคิดที่ว่าอยากจะแข่งกับโคมาสึด้วยกันทำอาหารซะมากกว่านะครับทีนี้พอมาเจอกับพวกวัตถุดิบนะครับตัวโคมาสึนะครับเขาก็คุยกับอาหารนะครับคือโคมาสึเนี่ยเขามาถึงเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับกับบรันช์ทีนี้มันก็เหลือพวกอาหารแบบว่าเหมือนไม่มีใครเอาอะครับแต่ทีนี้โคมาสึก็ได้ยินอาหารว่าเฮ้ยฉันอะอยากไปเป็นอาหารให้คนอื่นได้ทานนะโคมาสึก็เลยเอาพวกอาหารเนี้ยไปหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโคมาสึเนี่ยก็เลยไปพร้อมๆกับบรันช์ครับแต่ว่าตัวโคมาสึเนี่ยเขาปั่นจักรยานช้านะครับตัวบรันช์เนี่ยเขาก็เลยดึงตัวโคมาสึไปด้วยเลยนะครับก็เหมือนกับลากไปเลยนั่นแหละครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับตัวโคมาสึนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วเหมือนไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าเหมือนหิ้วโคมาสึเข้าเส้นชัยมาครับและในการแข่งทำอาหารรอบแรกเลยนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาไม่ได้เลือกใช้มีดเมลนะครับเขาเนี่ยใช้มีดธรรมดานะครับเพราะเขาบอกว่าอยากจะเท่าเทียมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือของตัวเองล้วนๆเลยนะครับในตอนที่ตัวโคมาสึทำอาหารนะครับตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ทำด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขนะครับที่จะเห็นคนทานได้มีความสุขไปด้วยกับอาหารที่เขาทำนั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพวกสมาคมนักล่าอาหารเนี่ยเขาก็ได้มาป่วนงาน Cooking Festival นะครับแล้วตัวสตาร์จุนเนี่ยก็จะมาจับตัวโคมาสึไว้นะครับแต่ว่าเจ้าสตาร์จุนเนี่ยก็ไม่สามารถจับโคมาสึไว้ได้นะครับเพราะว่าโทริโกเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับและโทริโกเนี่ยโมโหมากเลยนะครับว่ามายุ่งกับคู่หูของเขาทำไมนะครับแล้วทีนี้ตัวโคมาสึกับเจ้าวอลเพนกวินเนี่ยก็วิ่งไปทั่วงานเลยนะครับซึ่งทั่วงานเนี่ยก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องทั้งหมดก็จบลงได้ด้วยดีนะครับแล้วตัวโคมาสึเนี่ยเขาก็ได้ไปเข้าโลกกรูเม่กับตัวโทริโกกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติและข้อมูลของตัวเชฟโคมาสึที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับThank you.